าวไกลจัดสภากาแฟลำพูนพิธาชี้เศรษฐกิจภาคเหนือมีแรงเฉื่อยโตช้าดิ่งลึกการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 17:36 น.ก้าวไกลจัดสภากาแฟลำพูนแลกเปลี่ยนปัญหาเศรษฐกิจภาคเอกชนพิธาบอกทำการบ้านมาเศรษฐกิจภาคเหนือมีแรงเฉื่อยลักษณะพิเศษโตช้าดิ่งลึกเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567ที่ใจลำพูนพรรคก้าวไกลนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคส.ส.ลำพูนว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ลำพูนพรรคก้าวไกลและทีมงานจังหวัดของพรรคลงพื้นที่พบปะภาคเอกชนลำพูนประกอบด้วยเพื่อรับฟังปัญหาทางเศรษฐกิจโดยจัดรูปแบบ Coffee Talk หรือสภากาแฟนายพิธากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.เลยอยากมาแวะดูผู้ประกอบการด้วยว่ามีข้อกังวลใจมีปัญหาอะไรท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจภาคเหนือตนได้ติดตามมาตลอดซึ่งยังมีแรงเฉื่อยโดยต่างจากภาคอื่นคือโตช้าและดิ่งลึกกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่ไม่เอาทุกจังหวัดของภาคเหนือมาดูจะพบว่าลำพูนจะเด่นกว่าจังหวัดอื่นมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดจังหวัดลำพูนก็มีตัวเลขการเข้าสู่บัตรรัฐสวัสดิการ 25-30% เช่นเดียวกันลำพูนมีโรงงานเยอะขณะเดียวกันประชาชนก็ยังได้รับความเดือดร้อนเยอะทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องการท่องเที่ยวเดือนหน้าก็จะเป็นโลซีซั่นลำพูนพะเยาเป็นจังหวัดที่ไฮเทคและไฮทัชที่เป็นตัวอย่างของภาคเหนือได้เป็นอย่างดีผมเชื่อว่าพี่น้องชาวลำพูนเชื่อในประชาธิปไตยอยู่เสมอผมหวังว่าชาวลำพูนจะเห็นถึงการพัฒนาด้านต่างๆไปด้วยกันผมทำการบ้านมาแล้วบ้างแต่ไม่มีข้อมูลไหนที่ไม่ดีเท่าฟังผู้ประกอบการเองนายพิธากล่าวด้านผู้ประกอบการสะท้อนปัญหาว่าตอนนี้หลายโรงงานย้ายไปประเทศอื่นเช่นลาวเวียดนามแล้วเนื่องจากระบบไม่ออกแบบให้ฐานอุตสาหกรรมเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งต้องสร้างซัพพลายเชนในพื้นที่นอกจากนี้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารเป็นหัวใจสำคัญต่ออนาคตของชาติแต่ลำไยมะม่วงเรามักมีปัญหาอยู่เรื่อยแก้ปัญหาโดยการช่วยซื้อกันเองมีลงจากชาวจีนจึงมีความพยายามผลักดันอุตสาหกรรมนี้มา2 ปีแล้วแต่ยังไม่ตั้งขายมีแต่คำพูดสวยหรูมองว่านวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญมันไม่มีการเสริมสร้างที่เขาเรียกล้อกันว่าขึ้นหิ้งไม่ลงมาสู่พื้นบ้านมาสู่การเกษตรเรามองว่าถ้าเรามีแผนชัดเจนมีการวิจัยที่เราเรียกว่าเซอร์วิสเป็นการเพิ่มมูลค่าตัวแทนผู้ประกอบการยังย้ำถึงการขออนุญาตอย.ขอได้ค่อนข้างยากภาครัฐไม่ได้สนับสนุนที่แท้จริงนอกจากนี้ยังมีระบบใต้โต๊ะจึงอยากให้ภาครัฐช่วยการส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องการแก้กฎหมายอยากให้ภาครัฐสนับสนุนตั้งแต่วิจัยหาตลาดให้เพราะขายอยู่แค่ลำพูนมันไม่รุ่งขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกล่าวว่าลำพูนเป็นเมืองเมียน้อยเพราะเวลาไปท่องเที่ยวกันก็จะไปแต่เชียงใหม่ซึ่งจริงๆลำพูนมีของดีเยอะคนที่จะมาต้องตั้งใจมาจริงๆน้อยคนมากจะมาเที่ยวบางคนมาแค่ทำธุระดังนั้นจะทำอย่างไรให้คนหันมาเที่ยวเราไม่มีงบประมาณจากภาครัฐตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนพรรคก้าวไกลที่ต้องลงแรงเองไม่มีใครยอมเป็นหินก้อนแรกที่ถมลงไปในบ่อมีแต่คนอยากเป็นกินที่อยู่ด้านบนแล้วเราไม่มีอะไรไปแข่งกับเมืองใหญ่แต่เรามีวัฒนธรรมของตัวเองหนูรัดโวยอย่าบูบี้ชุดลิเกอย่ามาว่าชุดลิเกของฉันชุดลิเกแพงนะคะขอบคุณค่ะบันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 12:17 น.หนูรัดโวย
จากกระแสดราม่าเรื่องราวชุดพิธีการของนักกีฬาโอลิมปิกปี2024ที่กำลังถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งเรื่องรูปแบบและดีไซน์ที่ไม่ทันสมัยจนกระทั่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ์ อยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกได้ออกมาแถลงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้แจ็คเก็ตนักกีฬาของทางแบรนด์แกรนด์สปอร์ตแทนชุดเดิมที่ถูกวิจารณ์อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมายิ่งมีกระแสวิจารณ์สนั่นมากขึ้นไปอีกเมื่อหลังจากที่มีคลิปช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวโดยศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนสิงห์คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้พูดไว้ว่าหลายประเทศก็ใส่ชุดพื้นเมืองชมนักชมหนาของเกาหลีใต้ชมนักชมหนาของเฮติแต่ขอโทษนะครับมันงิ้วกับลิเกนะครับถ้าดูกันดีๆแล้วจะเอาชุดลิเกเข้าไปเหรอชาวเน็ตแห่แชร์คลิปดังกล่าวออกไปจำนวนมากและล่าสุดหนูรัตน์สุภักชยาชาวคูเวียงเฮเลนเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์สายตลกคนดังก็ได้แชร์โพสต์หนึ่งที่หยิบยกบางช่วงบางตอนของศาสตราจารย์พิเศษเจริญที่พูดถึงเรื่องชุดพิธีการด้วยพร้อมกับมีข้อความว่าอย่ามาว่าชุดลิเกของฉันชุดลิเกแพงนะคะขอบคุณค่ะในโพสต์ดังกล่าวของหนูรัตน์มีแฟนๆที่ติดตามเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิกากและยังจะปากเก่งกล้าเปรียบเทียบเนื้อสมองควรนอนพักผ่อนอยู่บ้านนะแบบนี้ชุดตัวเองห่วยแต่กล้าไปว่าพาดพิงชุดประเทศอื่นเขาอีกชุดลิเกชุดงิ้วที่ว่าเขามันคือชุดที่คนทั่วโลกเขาโหวตให้ว่าคือเดอะเบสที่สุดแก่กะโหลกกะลาเลยเข้าไม่ถึงแฟชั่นมั้งชุดลิเกแล้วไงคะชุดลิเกแพงกว่าชุดที่จะให้เปิดงานพิธีอะค่ะปัญหาคือเขาก็ไม่ได้ให้เอาชุดลิเกเขาให้เอาชุดที่ไม่ใช่ออกงานอบต.อะค่ะชุดที่ทันสมัยอะค่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะเอาจริงเปลี่ยนจากทรงนี้เป็นสูตรเล่นขอบลายเดิมคิดว่ายังสวยกว่าเลยพูดตรงเป็นต้นนันทนาลั่นสว.พันธุ์ใหม่ชิงเก้าอี้ประธานรองปท.สภาเตรียมแสดงวิสัยทัศน์เรียกคะแนนการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 15:21 น.นันทนาลั่นสว.พันธุ์ใหม่ชิงเก้าอี้ประธานรองปท.สภาสูงแน่ยังไม่ได้หาเสียงเตรียมแสดงวิสัยทัศน์เรียกคะแนนเจ้าตัวยังไว้ท่ารอกลุ่มเคาะชื่อดักคอกลุ่มสีน้ำเงินใช้วิธีกินรวบไม่ต่างก็สว.ชุดเดิม20กรกฎาคม67นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ในฐานะสว.พันใหม่หรือกลุ่มอิสระกล่าวถึงความเคลื่อนไหวและเดินเกมให้สมาชิกมาสนับสนุนในการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่าทางกลุ่มของเรารวมตัวกันแบบเดิมยังไม่ได้ไปรวมกับใครเราเห็นแต่กลุ่มอื่นเขาไปพบปะกันแต่กลุ่มของเรายังไม่ได้มีแนวทางที่จะไปรวบรวมใครมาร่วมกับเราทั้งนี้เราไม่รู้ว่าจะเดินสายไปหาเสียงกับใครเพราะไม่มีใครแสดงตัวให้เราไปหาเสียงเลยเราจึงทำได้แค่สื่อสารผ่านสื่อมวลชนเมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนี้จะสู้กับคู่แข่งอย่างไรนางสาวนันทนากล่าวว่าเราก็คงจะใช้การแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมในฐานะที่เราส่งชิงประธานและรองประธานวุฒิสภาคนที่เป็นแคนดิเดตก็จะขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ส่วนทางกลุ่มจะส่งใครชิงทั้งประธานและรองประธานวุฒิสภานั้นยังไม่ได้ตกผลึกกันเลยเพราะคืนนี้ยังมีประชุมกันอยู่ส่วนตัวหากอยากลงชิงก็ต้องคุยกันในกลุ่มเพื่อดูความเหมาะสมความเป็นไปได้แต่ดูจากผลออกมาก็น่าสนใจแต่ผลที่ออกมาก็มาจากคนที่ไม่ได้เลือก
ส่วนคนที่มีสิทธิ์เลือกเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเพราะยังไม่เห็นเขาแสดงตัวเลยจึงไม่รู้ว่าจะไปหาเสียงกับเขาอย่างไรดังนั้นเราจึงต้องใช้วิธีการสื่อสารด้วยการแสดงวิสัยทัศน์และการแสดงวิสัยทัศน์ก็มีการถ่ายทอดสดจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนมาฟังวิสัยทัศน์แม้จะลงมติไม่ได้ก็ตามแต่ก็ได้ทราบว่าใครมีวิสัยทัศน์อย่างไรซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของวุฒิสภาดูโปร่งใสและยึดโยงกับประชาชนนางสาวนันทนากล่าวเมื่อถามต่อว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสว.จากกลุ่มสีน้ำเงินจะมาแรงทางกลุ่มว.พันใหม่จะแก้เกมอย่างไรนางสาวนันทนากล่าวว่าเราได้แต่สื่อสารกับประชาชนว่าเกมอันนี้ถ้าใช้วิธีการโหวตก็เหมือนกับเป็นการกินรวบและวุฒิสภาก็จะกลับไปเหมือนกับสว.ชุดเดิมที่มีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่คุมเสียงส่วนใหญ่ไว้เวลาโหวตก็ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตรงนี้เราอยากให้ภาพลักษณ์ของวุฒิสภาชุดใหม่เป็นสภาของประชาชนฉะนั้นจึงอยากให้กลุ่มที่เขามีเสียงข้างมากกระจายสัดส่วนมายังกลุ่มสว.ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับบ้านใหญ่ให้ได้รับสัดส่วนของการกระจายตำแหน่งต่างๆด้วยเพื่อที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของสว.ชุดใหม่ไม่ได้มีลักษณะแบบเดิมไม่ได้เหมือนกับสว.ชุดเก่าที่ลงมติเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมไปในทิศทางเดียวกัน 100% ตนจึงอยากให้เห็นบรรยากาศของการร่วมไม้ร่วมมือประคับประคองกันจึงอยากให้จัดสรรตำแหน่งต่างๆมาทางกลุ่มอิสระบ้างต่อข้อถามว่าตอนนี้กลุ่มอิสระมีกี่คนแล้วนางสาวนันทนากล่าวว่าเราก็ได้แต่ประมาณเพราะกลุ่มบ้านใหญ่เขาก็ไม่ได้แสดงตัวออกมาก็ได้แต่ประมาณว่าเขามี 120-140 คนคือถ้าบ้านใหญ่เท่าไหร่ที่เหลือก็คืออิสระเมื่อถามว่าในกลุ่มอิสระนอกจากนางสาวนันทนาแล้วมีคนอื่นที่จะพอบอกได้หรือไม่ว่าเป็นใครนางสาวนันทนากล่าวว่าก็ต้องมีแคนดิเดตลงเพราะเราประกาศแล้วว่าเราจะลงชิงส่วนจะเป็นตนหรือใครลงชิงนั้นยังไม่ตกผลึกเพราะทางกลุ่มยังไม่มีมติออกมา